ต่อมาเรามาลงมือปฏิบัติกันนะครับตัวนี้คืออาการฟิวขาดนะครับเสียบแล้วก็ฟิวขาดเขาบอกว่าเสียบแล้วฟิวขาดยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับผมย้อนกลับไปที่ตัวระบบก่อนอีกนิดนึงนะครับตัวไดแกรมนะครับก็คือว่าถ้าระบบชุดคอนโทรลอีกใช้งานได้ใช่ไหมครับก็จะปล่อยไฟมาที่หม้อแปลงนะครับจากหม้อแปลงเนี่ยเขาก็จะปล่อยไฟมาที่ตัวไม่ได้ตัวนี้นะครับตัวแมกนีตอนใช่ไหมครับแล้วก็ตัวคาปาซิเตอร์แล้วก็ตัวไดโอดเพราะฉะนั้นจากที่เราดูเบื้องต้นนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ลองให้ดูก็คือเบื้องต้นก็คือว่าเปิดปั๊บแล้วฟิวขาดยังฟิวไม่ขาดผมถามเขาเปิดปั๊บฟิวยังไม่ขาดแต่เมื่อไหร่ที่ให้เครื่องทำงานเนี่ยกดอุ่นกดอะไรเนี่ยกดสตาร์ทแล้วฟิวขาดก็แสดงว่าระบบคอนโทรลนี่ใช้งานได้ก็คือไฟไหลเข้ามาแล้วก็ผ่านมาที่ออกจากหม้อแปลงนะครับแล้วก็เข้า C เข้าอะไรเรียบร้อยคือเขาทำงานได้ปกติแสดงว่าส่วนที่เป็นภาคเอาท์พุตเนี่ยส่วนที่ชุดผลิตความถี่เนี่ยพังแน่นอนต้องมีตัวใดตัวหนึ่งหรือว่าหลายๆตัวเนี่ยช็อตนะครับตัวที่ช็อตได้คือพระเอกของเราเมื่อกี้ก็คือแมกนีตอนคาปาซิเตอร์ไดโอดแค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูแต่ส่วนที่การที่เราจะลองคราวนี้นะครับผมก็จะใช้หลอดไฟนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่าถ้าใส่ฟิวเข้าไปเนี่ยมันก็ขาดอีกใส่ฟิวเข้าไปมันก็ขาดอีกหลักการเนี่ยมันก็คล้ายๆกับที่ผมเคยทดลองกับพวกสวิตชิ่งพวกอะไรต่างๆนานามานะครับอ่ะลองดูตรงนี้นะครับฟิวนะมันมีขั้วหลอดนะครับมีฟิวใส่ตรงนี้นะครับใส่ฟิวเข้าไปผมก็เอานี้ใส่เข้าไปเลยจำเข้าไปเลยนะครับลองดูก่อนเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะก็จะลดความรุนแรงเรื่องของการระเบิดนะครับลองดูนะครับเสียบปลั๊กเลยนะครับเสียบปลั๊กเลยปึ๊กเข้าไปเรียบร้อยนะครับมีไฟขึ้นนะครับก็แสดงว่าตอนนี้ระบบไหลเข้ามาที่คอนโทรลเรียบร้อยใช่ไหมครับกดสตาร์ทแล้วนะครับเขาบอกว่ากดให้เครื่องทำงานเมื่อไหร่เนี่ยฟิวมันจะขาดนะครับแล้วลองดูว่าหลอดไฟจะเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับถ้าลักษณะอย่างเนี้ยนะครับก็คือมันช็อตครับมันช็อตแล้วก็ตัดลง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 นะครับตอนนี้ถ้าไม่มีหลอดไฟเนี่ยมีฟิวแล้วตุ้มแน่นอนครับประมาณนี้นะกดสตาร์ทก่อนกดสต็อปก่อนนะครับลักษณะนี้นะครับโอเคแล้วถอดปลั๊กออกก่อนนะครับหลังจากที่ถอดสวิตช์เรียบร้อยนะครับถอดปลั๊กแล้วลองดูตรงนี้นะครับตัวนี้นะก็คือตอนนี้ระบบมันทำงานได้แล้วนะครับระบบทำงานได้เรียบร้อยนะครับเราก็เคลียร์ประจุที่ไฟไอที่ C ตัวนี้ก่อนเผื่อจะมีนะครับมัน 2,000 กว่าโวลต์นะครับเผื่อจะมีผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวมันจะดูดผมนะครับมันเคยดูดนะครับมันเคยจับผมอยู่ไปรอบนึงเมื่อสมัยตอนซ่อมใหม่ๆใส่ไว้ที่เดิมนะครับปกติเนี่ยผมก็จะถอดทีละชิ้นทีละชิ้นดูนะครับหรือไม่ก็ถอดทั้งหมดเลยคราวนี้ผมจะถอดหัวก่อนลองดูนะครับลองเช็คทีละจุดทีละจุดไปนะครับเพื่อนออกเลยนะครับถอดเรียบร้อยนะครับก็ระวังด้วยถอดเรียบร้อยนะครับถอดเสร็จถ้าฟิวไม่ขาดนะครับถ้าไม่กระพริบบึ๊บแล้วก็ลองดูว่าจะต่างกันยังไงไหมนะครับเปิดนะครับนะไฟเข้าเหมือนเดิมนะครับเปิดนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็แสดงว่าหัวไม่ขาดหัวไม่ช็อตใช่ไหมครับดึงปลั๊กเลยนะครับเดี๋ยวลองเช็คหัวดูนะครับเช็คหัวดูตามหลักการที่เราศึกษามาเมื่อกี้นะครับนี่นะมองเห็นไหมครับลองดูนะอย่างนี้นะ
วัดที่2ขั้วนี้ก่อนนะครับคูณ1ก็ได้นะครับเข็มต้องกระดิกเท่านั้นเองกระดิกมากกระดิกน้อยก็แล้วแต่นะครับกระดิกขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่น่าช็อตใช่มั้ยครับยังใช้การได้อยู่หัวยังไม่ขาดแต่ช็อตไม่ช็อตยังไม่รู้เมื่อกี้เป็นท่าใช้หัวช็อตแล้วหรืออาจจะช็อตด้วยก็ได้นะครับปึ๊บช็อตมั้ยครับไม่ช็อตนะครับต้องไม่กระดิกนะครับติ๊กอย่างงี้ก็ไม่ได้นะครับอย่างงี้นะอีกตัวนึงโอเคหัวเรียบร้อยหัวเรียบร้อยคือใช้ได้ได้นะครับแต่จะร้อนไม่ร้อนไม่รู้นะครับโอเคหัวไม่เป็นไรต่อมานะครับต่อมาอะไรเอ่ยคาปาซิเตอร์ครับกับไดโอดดึงออกมานะครับเมื่อกี้ผมคลายประจุไปแล้วถ้าเรามีหลักการซ่อมมันก็ง่ายนะครับมันก็จะทำให้เราซ่อมง่ายไม่ต้องไปเช็คว่าอันนี้ขาดอันไหนพังนะครับโอเคออกมานะครับผมออกมาแล้วนี่นะคาปาซิเตอร์ถอดนะครับถอดออกพอถอดยากหน่อยมันมีริมล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยก็มีเดือยล็อกอยู่เห็นครับแป๊บเดียวถอดออกนะครับอีกตัวนึงนะครับมักตกม้าตายเพื่อนๆจำด้วยนะครับว่าคู่ไหนมันคู่ไหนนะครับคือไอ้ตัวนี้มันไม่มีคั่วมันเอาอันไหนใส่ก็ได้แต่ไอ้คู่เนี้ยต้องใส่ด้วยกันนะครับต้องใส่ไปด้วยกันปกติผมก็จะจำเอาไว้นะครับนี่นะไอ้ตัวเนี้ยอยู่ด้วยกันนะครับตัวนี้อยู่ด้วยกันลองเช็คดูเช็คได้อวดดูเลยนะครับได้อวดช็อตไหมเหมือนเดิมนะครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างซ่อมง่ายครับไมโครเวฟถ้าอาการอย่างนี้ไม่ขึ้นนะครับด้านข้างได้อวดไม่เป็นไรนะครับได้อวดไม่ช็อตเห็นไหมครับได้อวดไม่ช็อตขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างอย่างนี้จริงๆซ่อมอ่ะไม่มีหลอดไฟก็ได้ถูกไหมครับถอดออกมาซ่อมถอดออกมาเช็คให้หมดเลยในครั้งเดียวก็จบไปต่อมานะครับมาดูซีครับตัวนี้แหละครับถ้าตัวนี้ไม่ช็อตมันก็เป็นหม้อแปลงแล้วครับงานนี้เท่านั้นเองคูณหนึ่งนะครับเอาง่ายๆก่อนไม่ต้องไปทำอะไรมากขึ้นไหมถ้าคูณหนึ่งขึ้นก็จบขึ้นแล้วต้องลงอย่างนี้นะครับขึ้นแล้วต้องลงนะครับเห็นไหมครับขึ้นแล้วไม่ลงนะครับเนี่ยไม่ต้องไปคูณอะไรไม่ต้องไปคูณ10ก็ได้นะครับแค่คูณ1มันก็เห็นละแต่ถ้าคูณ10มีชัวร์ที่สุดใช่ไหมครับปื๊ดขึ้นมาช็อตครับ4แห้งช็อตเอาดิจิตอลมิเตอร์วัดก็ไม่น่าจะขึ้นอะไรนะครับถ้าเป็นดิจิตอลมิเตอร์ล่ะมีค่าอยู่นะครับเดี๋ยวผมบรรยายให้ถ้าเพื่อนไม่เห็นมันไม่ขึ้นค่าอะไรครับมันจะวิ่งอยู่อย่างนี้นะครับไม่ขึ้นไม่เป็น0ไม่เป็นอะไรเป็น OL อย่างนี้นะครับเนี่ยโอเคครับเสียแน่นอน 100% คราวนี้ดูหลอดไฟครับเราเอาตัวเสียออกแล้วดูหลอดไฟนะครับดูด้วยปกติก็ใส่อะไรไว้ครอบๆไว้หน่อยนะครับมันจะจับหนักเราประมาณนี้นะครับมีช็อตแล้วนะผมยังครอบหลอดไฟอยู่ดูหลอดไฟนะครับเมื่อกี้กระพริบดับ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 นะครับลองดูนะครับครับไฟกระพริบนะครับกดสตาร์ทนะครับเห็นไหมครับหลอดไฟติดนะครับจะไม่เหมือนซ่อมทีวีนะครับคือซ่อมทีวีหลอดไฟจะดับใช่ไหมครับแต่เนี้ยหลอดไฟติดแล้วทุกอย่างก็ปกตินะครับทุกอย่างปกติถ้าเกิดการช็อตขึ้นล่ะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับถ้าสมมุติหม้อแปลงช็อตนะครับกล้องถ่ายเลยนะครับมาตรงนี้นะสายคีบนะครับสายคีบนะตรงนี้ไฟ220 โวลต์วิ่งเข้าตรงนี้นะครับ
ระเบิดก็ระเบิดนะครับวันนี้ลองดูนะครับมันจะระเบิดอีกไหมลายกับนิวตันนะครับแดงกับน้ำเงินเนี่ยแดงกับน้ำเงินนะครับอันนี้ช็อตเปิดไฟมาช็อตแน่นอน 100% ระเบิดตุ้มนะครับแต่ว่าผมต่อหลอดไฟลองดูนะครับมือกล้องไม่ต้องกลัวนะครับไม่ระเบิดอาจจะไม่ระเบิดแรงลองดูนะครับนี่นะครับย้ำนะครับเนี่ยช็อตเรียบร้อยนะครับแต่ผมต่อหลอดไฟนะครับเอาเปิด3 2 1เห็นไหมครับอาการเหมือนกับ C ช็อตใช่ไหมครับอาการเหมือนกันอันนี้เขาช็อตช็อตตัด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 แต่ระบบเนี้ยจะไม่เหมือนกับแมนนวลนะครับที่เป็นลูกบิดนะครับเพราะว่าเขามีรีเลย์ตัวนี้อยู่มันต้องแตกต้องแตกต้องแตกอย่างนี้นะครับถ้าเป็นรีเลย์นี่อาจจะดับไปเลยนะครับดับไปเลยผมไม่ได้ลองว่ารุ่นนั้นเป็นยังไงแต่ว่ารุ่นเนี้ยเพื่อนๆต้องหาประสบการณ์แล้วก็ทักษะความชำนาญเองนะครับก็จะได้รู้ว่ามันช็อตมันเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมประกอบซีนะครับโอเคครับหลังจากที่ผมต่อซีเรียบร้อยนะครับไอเงี้ยที่ต่อเนี้ยก็ซีผมมันซื้อมาใหม่แล้วมันขั้วมันเล็กไปหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องหาวิธีการจัดการนะครับถ้าใครที่เคยซ่อมเนี่ยก็จะรู้ดีว่าตัวใหม่กับตัวเก่าขั้วมันจะต่างกันนะครับอันนี้ผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับต่อแล้วนะครับต่อทุกอย่างแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใส่หัวไม่กี่ตอนนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับเมื่อกี้มันกระพริบอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ใส่ซีละใช้ได้นะครับเอาเปิดเห็นไหมครับก็ไม่กระพริบแล้วนะครับก็แสดงว่าตอนนี้น่าจะพร้อมใช้งานแล้วนะครับแมกนีตอนเนี่ยเราก็เช็คแล้วมันไม่ช็อตนะครับจากนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ร้อนก็เราก็คงจะสรุปว่า1ไม่แมกนีตอนก็หม้อแปลงไม่จ่ายไฟนะครับเดี๋ยวเรามีวิธีการเช็คหม้อแปลงอีกนะครับว่ามันจะจ่ายไฟไม่จ่ายไฟยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะต่อหัวตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปลองแป๊บนึงนะเอาออกนะครับตอนนี้ผมจะประกอบสมมุติผมจะประกอบนะครับประกอบก่อนนะแต่ยังไม่ถอดหลอดไฟออกนะครับยังไม่ถอดหลอดไฟออกมันจะใช้งานได้ไหมนะครับเพื่อนๆก็ดูนะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวกวนหลุดนิดนึงโอเคนะครับเรียบร้อยนะอันนี้ต่อกาวนะครับเปิดนะครับตอนนี้ผมไม่ถอดหลอดไฟนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวทำให้ดูนะครับเปิดนะครับเห็นไหมครับสว่างแล้วก็ดับไม่ถอดหลอดไฟนะครับสว่างแล้วก็ดับถ้าทำเครื่องรุ่นนี้แล้วใช้หลอดไฟนะครับลองใหม่นะใช้หลอดไฟสว่างหนึ่งครั้งแล้วก็ดับแสดงว่าตอนนี้เครื่องปกติใช้งานได้ทุกอย่างครับแม้นี่ตอนไม่เสียอะไรไม่เสียทุกอย่างเพียงแต่ว่ามันเป็นระบบที่มากับรุ่นนี้นะครับรุ่นที่มีรีเลย์อยู่นะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆก็หาทักษะเพิ่มเติมนะครับว่าจะใช้หลอดไฟหรือว่าจะไม่ใช้หลอดไฟอะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมก็จะก่อนที่จะถอดตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวนะผมก็จะใส่ฟิวเข้าไปนะครับใส่ฟิวเข้าไปครับตอนนี้ผมใส่ฟิวเรียบร้อยนะครับแต่ก่อนที่จะใส่ฟิวเนี่ยเดี๋ยวผมมาเสริมเกจเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับตัวนี้พวกนี้นะครับเป็นวงจรจริงนะครับที่ผมโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับกล้องเคสซูมในส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับเหมือนกันนะ 2-3 ตัวนะครับ 2-3 ตัวตัวนี้นะมี 2-3 ตัวตัวแรกนะครับมีหม้อแปลงใช่ไหมครับหม้อแปลงไฮโวลต์มีขวด2ขวดขวดนี้ก็ไปที่ C นะครับอันนี้ก็เป็นขวดไฮโวลต์อันนี้ก็เป็นขวดที่ใช้เลี้ยงแมกนีตอนนะครับตัวนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าสังเกตลักษณะไดโอดนะครับก็จะต่อลงกาวไปบวกออกลบลงกาวไปนะครับแล้วก็ชุดนี้จะมีฟิวมานะครับแล้วก็มีคาปาซิเตอร์ไอ้เนี่ยตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ก็เป็นหัวแมกนีตอนนะครับเหมือนกันนะตัวนี้ก็เหมือนกันอันนี้แต่ละรุ่นแต่ละค่ายแต่ทุกอย่างมันก็เหมือนกันหลักการทำงานเดียวกันเพราะฉะนั้นที่หัวแมกนีตอนเนี่ยเราสามารถที่จะวัดได้นะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูเพื่อนๆ อาจจะไม่เคยวัดนะครับเนี่ยผมถอดเลยนะถอดนี่เลยนะครับเราสามารถเอามิเตอร์เ
วัดตรงนี้ได้เลยนะครับทั้งที่อย่างนี้แหละลองดูนะครับถ้าเพื่อนไม่กล้าผมจะเอานี้ก่อนตามหลักการเขาบอกว่ามันมีไฟ 3-6 โวลต์ใช่ไหมครับผมก็เอาไดโอดนี่แหละนี่นะกลัวมิเตอร์ระเบิดใช่ไหมครับบางทีเราไม่รู้ว่าหม้อแปลงมันทำงานได้ไม่ได้ใช่ไหมครับใส่ยากมากนะครับลองดูนะครับอันนี้ทำงานปกติผมใส่ฟิวนะครับแล้วก่อนที่จะเอาเข้าหัวแมกนีตอนเนี่ยผมเช็คก่อนว่ามันมีไฟไหมนะครับบางทีมันไม่มีไฟออกมาแล้วเราก็ไม่กล้าเช็คกันลองดูนะครับเปิดก่อนเปิดนะไอ้สองคู่เนี้ยมันเข้าที่หัวแมกนีตอนนะครับมันเข้าที่หัวแมกนีตอนนะครับมันจะมีไฟ 3-6 โวลต์ออกมาผมต่อ R สัก220โอห์มนะครับหรือไม่ต่อก็ได้เสียบลงไปก็ได้อาจจะทรมานในตัวนี้หน่อยเปิดแล้วนะครับเห็นไฟติดไหมครับเห็นไฟติดไหมเห็นครับมันวัดได้ครับมันวัดได้เดี๋ยวปิดก่อนนะครับถ้าเพื่อนไม่อยากวัดนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากวัดก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าอยากจะวัดนะครับก็ไม่มีอันตรายอะไรนะครับบางคนก็บอกว่าไม่กล้าวัดแต่ถ้าเอาไปเสียบใส่นี่มาอะไรมันวัดไม่ได้นะครับลองดูนะเห็นไหมครับกล้องเห็นไหมผมถอดออกนะเดี๋ยวถอดพักก่อนนะครับงานเข้าเสียบนี่เลยนะครับเสียบนี่เลยนะมิเตอร์จะอยู่หรือจะรอดเขาจะบอกว่ามีประมาณ 3-6 โวลต์นะครับหัวไฟเลี้ยงแมกนีตอนตัวนี้นะครับเปิดนะครับอย่าพักนะครับอันนี้เช็คหม้อแปลงว่ามีไฟเลี้ยงมาแมกนีตอนไหมนะครับเปิดแล้วเห็นไหมครับ 3.7 โวลต์แล้วก็วัดเรียบร้อยนะครับนี่นะสรุปว่าวัดได้ต่อซีอะไรทุกอย่างเรียบร้อยดึงจุกนี่ออกมาแล้วก็วัดนะครับนี่นะถ้าใครไม่กล้านะครับไม่กล้านะครับผมไม่เคยเอามิเตอร์เข็มลองเหมือนกันนะครับถ้าใครไม่กล้าเอาเนี่ยวัดเอานี่วัดเลยนะครับไดโอดธรรมดาใส่ข้างไหนก็ได้เป็นไฟกระแสสลับออกมานะครับอีกก่อนนะครับผมก็เสียบทุกอย่างเข้าไปนะครับเมื่อกี้นะจากหัวนี่เลยนะครับบางคนไม่กล้าวัดนะครับเพราะไม่รู้ว่าจะวัดแล้วมันต้องระเบิดแน่ถ้าวัดตอนนี้ไม่ได้นะครับถ้าวัดตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าแรงดันที่ออกจาก C เนี่ยเขาวิ่งมาครบวงจรที่หัวแมกนีตอนนะครับวิ่งวงจรมาครบที่หัวแมกนีตอนแล้วก็น่าจะมีไฟหลายพันโวลต์อยู่ 2,000 3,000 โวลต์อัดลงมาอัดขึ้นลงมานะครับอัดกระแทกขึ้นให้ขึ้นไมโครเวฟนี่ดันออกจากตัวนี้ออกไปนะครับพร้อมเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะเอาน้ำมาวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ลองเช็คดูผมเช็คแอมดูนะครับกล้องเทสซูมตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแอมมิเตอร์นะมันจะกินไฟเท่าไหร่นะครับผมไปเอาน้ำมาเรียบร้อยนะครับใส่น้ำก่อนนะครับก่อนใส่น้ำนะครับใส่น้ำไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองเช็คดูนะครับว่าถ้าคอนโทรลใช้ได้ซึ่งตอนนี้มันใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ผมจะมาค่อมที่ตัวหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงไฟแรงสูงที่จะไปเลี้ยงไอ้ชุดแมกนีตอนนะครับตามวงจรนะครับตามวงจรนี้นะตอนนี้ผมเอาไฟมาค่อมที่ตรงนี้นะครับดูตรงนี้ก็ได้นะครับชัดเจนอยู่นะครับก็ไฟที่ออกจากคอนโทรลตัวนี้นะครับมันจะส่งมานะครับส่งมาเลี้ยงไอ้หม้อแปลงชุดนี้นะครับก็คือไฟ210ตรงนี้เลยนะครับหม้อแปลงตัวนี้นะตัวนี้นะหลอดไฟเนี่ยเราก็จะทำงานนะครับอันนี้เราก็เช็คคอนโทรลไปในตัวตอนนี้มันทำได้อีกแล้วนะครับเช็คได้แล้วโอเคนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับลองดูสัก1นาทีนะครับว่าน้ำจะร้อนไหมถ้าติดถ้าหลอดไฟติดก็แสดงว่ามีไฟส่งเข้าไปนะครับ3 2 1ไฟส่งนะครับทำงานเรียบร้อยตอนนี้ดูที่แอมป์นะครับ 6.4 แอมป์แสดงว่าแมกนีตอนทำงานนะครับเขากินกระแสแล้วตอนนี้ประมาณ 6.4-6.5 แอมป์นะครับถ้าชุดคอนโทรล
ดับนะครับไม่มีตอนดับไอ้ตัวนี้ก็ดับไปด้วยเขาก็จะออฟไฟออกนะครับตอนนี้ไม่มีตอนทำงานอยู่ตลอดนะครับ1นาทีเนี่ยเพราะว่าเราสังเกตดูที่แอมป์นะครับ6แอมป์กว่าตลอดนะครับ6 5 4 3 2 1 0ตัดเรียบร้อยนะครับก็แสดงว่าใช้งานเรียบร้อยได้ทุกอย่างนะครับน้ำร้อนไหมถ้าน้ำไม่ร้อนเมื่อกี้ผมเช็คหม้อแปลงไปแล้วนะครับหัวเสียเปิดออกมานะครับก็มีไฟติดนะครับโอ้ร้อนมากครับคลิปนี้นะครับก็แนะนำเพื่อนๆนะครับในเรื่องของวงจรในเครื่องของการตรวจเช็คนะครับแต่ก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของตัวคอนโทรลนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ผมเนี่ยมันจะไม่ได้เสียที่คอนโทรลนะครับถ้ามันมีเสียคอนโทรลผมก็จะเน้นที่คอนโทรลนะครับถ้าเกิดมีโอกาสหน้านะครับถ้ามีเครื่องมาเราค่อยมาต่อคอนโทรลในรายละเอียดอีกทีนึงนะครับว่าจะซ่อมยังไงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมมานะครับขอบคุณมากนะครับ